ไม่มีอะไรไปต่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างได้ไปสัมภาษณ์จากอุบแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคค่ะนี่คือวันนี้มาเจอกันครั้งแรกไหมครั้งแรกก็ไม่ค่ะจริงแล้วมีไปทำงานด้วยกันมาด้วยแล้วก็เจอกันหลายครั้งแล้วค่ะแต่บรรยากาศที่มาเจอกันครั้งแรกหลังจากที่ต่างคนต่างให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สบายใจขึ้นหนูว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าเราตอบกันแบบนั้นอะไรเงี้ยอย่างก็โอเคคู่เราเป็นพิเศษก็นิดนึงค่ะนิดนึงเหมือนกันแล้วเรามีโอกาสได้คุยอะไรกันไหมแบบว่าอย่างวันนี้เหรอคะวันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบรีฟงานอะไรมากกว่าถามจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้บ้างดิว่ารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละเหมือนเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะมิติใหม่อ่ะยังไงคะเกิดแบบแล้วก็แบบเนาะมันก็ไม่ได้เพิ่งขนาดนั้นมันก็สักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆมันยังมีงานที่ค้างคาต้องทำด้วยกันอีกใช่มั้ยป่ะอย่าเรียกค้างๆเลยนะมันดูเหมือนว่าอย่างงานต่อเนื่องต่อจริงๆสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีทําไปกับทางช้างนั่นแหละค่ะแต่ต่อไปถ้ามีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะยังเมื่อกี้ตอนแรกแหละเพราะว่าเอ๊ะคิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพคู่กันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะทําไมถึงถ่ายด้วยกันไม่ได้แต่ไม่เสร็จที่ถ้าเกิดให้คุณเข้าใจผิดปรางมีโอกาสได้คุยกันบ้างหรือยังอ่ะเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารไม่เสร็จที่เขาเข้าใจผิดระหว่างเขากับพี่อะไรเงี้ยทำให้เขาไม่ติดใจเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันค่ะส่วนตัวมันกระทบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะในรูปที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบคนไปตอบความยาวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงานกันได้ปกติอะไรนะคะน้อยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็น้อยค่ะก็มีความเยอะแยะที่เรามีโอกาสได้เห็นได้อ่านไหมก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเราต้องทำใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความคิดของทุกคนได้ค่ะที่เกิดขึ้นเลยที่แบบว่าเกินไปนะเกินขอบเขตแล้วลุกล้ำส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกินไปมากๆเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เรารู้สึกสบายใจดีกว่าค่ะมีแคปไว้บ้างไหมคนเผื่อไว้แคปเตรียมการไว้อะไรเงี้ยเตรียมการไว้มีบ้างไหมแบบเข้าตายังไม่ได้ค่ะค่ะไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างโตไปใช่ทุกวันนี้มันยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างระหว่างตัวเองกับหรือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วบางอยากจะแบบเคลียร์อะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ค่ะก็จริงๆเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่มีการทับซ้อนไม่ค่ะอย่างเรื่องพี่สาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอยากจะมาเราเรียกแม่อาจจะลองดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันยังไม่มีใครขอโทษอะไรก็คือไม่จริงๆปกติแล้วปาไม่ได้สนิทกับพี่สาวส่วนตัวหรือไม่ก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะถือว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกับอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบพิมพ์ไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรค่ะไม่ได้เครื่องโกรธไม่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสค่ะหนักไหมปางเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้สุดแต่ว่ามันก็เหมือนแบบยังมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่จบต้องมาเคลียร์ต้องมาเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรโทรมาถามได้จริงๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้นะตรงนี้ยิวกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างก็จะแบบ
นอนเลยอะค่ะพักผ่อนที่การที่ใจก็นอนนอนไปเลยค่ะนอนดีกว่าไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบโอเคค่ะมาแล้วนอนหลับใช่ไหมลูกหลับอยู่ค่ะ